สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตราคาน้ำมันดิบนะครับที่มีการซื้อขายกันในตลาดโลกนะครับว่าปัจจุบันมีการซื้อขายกันอยู่เท่าไหร่นะครับแล้วก็อัปเดตตลาดหุ้นของไทยนะครับว่าวันนี้มีการเคลื่อนไหวอยู่ที่เท่าไหร่นะครับและรวมถึงเรื่องราวการเทรดหุ้นของผมด้วยนะครับว่าที่ตั้งเป้าไว้วันละพันนะครับว่าวันนี้จะทำได้หรือไม่นะครับสำหรับราคาน้ำมันดิบในวันนี้นะครับถ้าอ้างอิงตาม WTI นี่นะครับก็เคลื่อนไหวอยู่ที่ราคา$61นะครับก็บวกขึ้นมานิดหน่อยจากเมื่อวานนะครับส่วนราคาน้ำมันดิบถ้าอ้างอิงตาม Brent Crude Oil ตรงนี้นะครับก็ราคาอยู่ที่65.4$นะครับต่อบาร์เรลนะครับสำหรับวันนี้นะครับราคาก็เคลื่อนไหวอยู่ในจุดนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในช่วงเช้านะครับตลาดเปิดมาก็มีการติดลบนิดหน่อยนะครับติดลบที่ประมาณ 4.8 จุดนะครับสำหรับผมนะครับวันนี้ก็เล็งมาที่เจ้า RPC นี่นะครับซึ่งเป็นหุ้นโรงกลั่นน้ำมันนะครับโรงกลั่นน้ำมันที่ระยองนะครับเมื่อวานนี้ราคาดีดขึ้นมาสูงมากนะครับวันนี้ก็คิดว่าน่าจะย่อนะครับก็เลยมาดักรอตอนที่ราคาย่อนะครับวันนี้นะครับผมก็รับไป3ไม้นะครับก็รับที่ราคาแถวๆนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ราคาก็วิ่งลงไปที่86สตางค์87สตางค์นะครับก็ติดลบไปประมาณเกือบ 7,000 นะครับก็ใจคอไม่ดีเหมือนกันคิดว่าวันนี้จะไม่รอดนะครับหลังจากนั้นก็ดีดกลับมาที่ราคา90สตางค์นะครับผมก็เลยปล่อยออกหมดแล้วก็บวกมานิดหน่อยมีกำไรมานิดหน่อยนะครับจากติดลบ 6,000 ก็มีกำไรมานิดหน่อยนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นหุ้นในกลุ่มของ Top Losser นะครับก็คือเป็นกลุ่มของหุ้นที่ราคาลงเยอะที่สุดในวันนี้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็ลงมาถึง 20% นะครับส่วน RPC ตัวนี้นะครับที่ผมเล็งไว้นะครับก็ราคาลงมาถึง 10% นะครับลดลงมา 10% ติดลบ 10%ส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นการส่องดูหุ้นแต่ละกลุ่มนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ใช้เวลาชุนละมุนอยู่ช่วงตลาดเปิดในช่วงเช้านะครับประมาณ10นาทีนะครับผมก็เก็บมาได้ 1,200 กว่าบาทนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่เข้าเป้านะครับเข้าเป้าตามที่คาดหวังไว้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็คิดว่าคงพอแค่นี้นะครับเพราะวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับคนไม่ค่อยนิยมถือหุ้นข้ามวันเสาร์อาทิตย์นะครับเพราะว่ากลัวเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ในวันเสาร์อาทิตย์นะครับซึ่งถ้าเกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนั้นขึ้นมาเนี่ยวันจันทร์หุ้นก็จะแดงทั้งกระดานนะครับราคาก็จะตกนะครับซึ่งก็จะเสี่ยงต่อการขาดทุนเพราะฉะนั้นวันศุกร์ส่วนใหญ่นักลงทุนก็จะเทขายนะครับก็จะขายหุ้นออกนะครับก็จะถือไว้เฉพาะหุ้นตัวที่มีอนาคตดีๆเท่านั้นนะครับสำหรับผมนะครับก็ใช้เครดิตเล่นนะครับไม่มีเงินสดถือนะครับก็ ซื้อมาแล้วก็ต้องรีบปล่อยนะครับซื้อมาแล้วก็ต้องรีบขายไปนะครับเอากำไรช่วงสั้นๆนะครับทำกำไรช่วงสั้นๆสำหรับวันนี้นะครับก็ลงทุนซื้อไปทั้งหมดก็ประมาณเกือบ 300,000 บาทนะครับหลังจากขายออกหมดเรียบร้อยนะครับก็มีกำไรอย่างที่เห็นนะครับประมาณ 1,200 บาทนะครับสำหรับวันนี้นะครับช่วงเช้านะครับครึ่งชั่วโมงแรกนะครับตลาดก็ติดลบประมาณ9จุดกว่าเกือบ10จุดนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เอาไว้แค่นี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ